สบายดีน้องนักเรียนในชั้นม .5 เมื่อทุกคนเนาะมาเมื่อนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อบทที่22ซึ่งเมื่อนี้เราจะไปต่อในบทที่2เนาะค่าของซินโคซินและตั้งของมุมถูกกันข้ามในนี้พวกเราสังเกตเห็นรูปเนาะอันนี้เป็นรูปวงม้วนเพื่อนเราวงม้วนหัวหน่วยซึ่งเราเคยเรียนในชั้นม .4 มาแล้วเนาะในนี้แกนนอนนั่นจะสัญลักษณ์เป็นค่าของแกนอีกและแกนตั้งจะเป็นค่าของแกน y ในนี้แกนโน้นจะเป็นค่าของแกนหรือว่าค่าของโคสโคสจะอยู่ในแกนโน้นและแกนตั้งจะเป็นแกนของซินสังเกตเห็นเนาะอันนี้จะเป็นมุมเทต้าตัวที่มีลูกศรขึ้นไปเนาะเรียกว่าค่าบวกเทต้าบวกเนาะและตัวที่2หรือว่าตรงกันข้ามประมาณลูกศรจะลงมาทางลุ่มจะเป็นค่าลบของมุมเทต้าในนี้อาจารย์จะหมายมุมจุดนี้เป็นเม็ดโอและอีกเม็ดนี้เราจะหมายเป็นเม็ดแต่ได้ว่าจะหมายเป็นเม็ด A ฉะนั้นให้พวกเราสังเกตเบื้องรูปสามแฉก A O P ตัวที่อยู่เบื้องถึงจะเป็นรูปสามแฉกซากซึ่งรูปสามแฉกซากมีค่าเท่ากับ90องศาเบื้องซากเนาะในนี้แต่ A หา P จะเป็นค่าของแกนตั้งเราหมายเป็นค่านี้จะเป็นค่าของซินซินของมุมเทต้าและแกนนอนข้างนี้ของมุมสามแฉกจะเป็นค่าของโคสของมุมเทต้าเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นเราจะได้เม็ดพี่นี่ตัวประสาทจะเอาค่าของ x คือก้อนเนาะ x ของเราแกนนอนหมายถึงค่าของโคสเทต้าและแกนตั้งซินเทต้าอันนี้จะเป็นค่าของ p ตัวที่2รูปสามแฉกเนาะรูปสามแฉก O A P ขีดซึ่งมุมนี้จะเป็นมุมซากเส้นประมาณ90องศาแต่ A หา P จะเป็นข้างหรือว่าตาแกนตั้งจะเป็นค่าของซินของมุมไหนเราสังเกตซินของมุมลบเทต้าและแกนนอนจะเป็นค่าของโคสของมุมมุมลบเทต้าเนาะในนี้ซินของมุมลบเทต้าจะมีค่าเท่ากับลบซินของมุมเทต้าและโคสของมุมลบเทต้าจะเท่ากับโคสของเทต้าฉะนั้นเราจะได้เม็ด P ขีดนี้ตัวสารเอาตามแกนคือเก้าก็คือค่าของ x ขึ้นต้นก็คือโคสของมุมเทต้าครับลบซินเทต้าหรือเขียนแบบนี้โคสของมุมลบเทต้าครับซินของมุมลบเทต้าสองอันนี้มันเท่ากันฉะนั้นในมุมนี้จะให้พวกหลานสามารถจำได้หรือว่าสรุปได้หนึ่งเป็นซินถ้าว่าค่าของซินมุมลบเทต้านี่จะมีค่าเท่ากับลบถ้าลบจะออกเป็นลบคูณเก้าเนาะเป็นลบซินเทต้าและค่าซินของมุมเทต้าบวกก็จะเท่ากับบวกของซินเทต้าสามแม่นโคสของมุมลบเทต้าจะเท่ากับโคสของมุมเทต้าจะเท่ากับโคสของมุมบวกเทต้าและตัวที่4แม่นค่าเป็นตั้งนี้ตั้งของมุมเทต้าซึ่งตั้งของมุมเทต้านี้จะมีค่าเท่ากับอะไรอยู่ในบอในมุม4จะเท่ากับซินหารให้ซินของเทต้าหารให้โคสเทต้าแต่ถ้าว่ามันเปลี่ยนเครื่องหมายจากพวกนี้เป็นเครื่องหมายลบเนาะตั้งของลบเทต้าก็จะเท่ากับซินลบเทต้าส่วนให้โคสลบเทต้าพวกเราจะเปลี่ยนไปตามสูตรกระเทิงคือซินของลบเทต้าเท่ากับลบซินเทต้าและโคสของลบเทต้าจะเท่ากับโคสเทต้าฉะนั้นค่าของตั้งจะอยู่เป็นเครื่องหมายหรือว่าคุณอ้อมมาเป็นเครื่องหมายลบ
อาจารย์สามารถทำได้ว่าการเปลี่ยนเครื่องหมายเนาะสิ้นลบเทต้าจะออกมาเป็นค่าลบถ้าสิ้นบวกก็จะออกมาเป็นบวกและโคตรลบจะออกมาเป็นบวกฉะนั้นให้ผู้หลังจำให้ได้แล้วสามารถไปนำใช้หรือว่าแก้โคตรพึ่งฮัตตัวเลขต่างๆที่ว่าครูจะมองให้ผู้หลังเนาะ